แม่มวยไทยไฟเตอร์Ladies and gentlemen, welcome back to Muay Thai Fighter. And now let's move on to our last bout. เอาละครับคุณผู้ชมก็มาลุยกันต่อกับมวยคู่สุดท้ายแล้วครับของรายการ Muay Thai Fighter ในวันนี้ครับ Alright, ladies and gentlemen, introducing your Thai warrior fighting out of the blue corner. He representing Chonburi Province, 15 years of age, training at Ban Khao Din Gym. Ladies and gentlemen, let's hear it for ต้นรักหมอธรรมชาติมวยไทยไฟเตอร์ Ladies and gentlemen introducing your young Thai warrior fighting out of the blue corner he representing Chonburi province ต้นรักหมอธรรมชาติAnd his opponent in the red corner, another young Thai warrior, 14 years of age, representing Phuket province. Ladies and gentlemen, let's hear it for Plai Kao, Phim Krong Sang, Extra Cold! Muay Thai Fighter! Ladies and gentlemen,Gentlemen, introducing another young Thai warrior fighting out of the red corner. He representing Phuket province, 14 years of age. Plai Kao, Phim Krong Sang, Extra Cold.ผู้ปิดท้ายรายการท่านผู้ชมครับ51กิโลกรัมมุมน้ำเงินครับต้นรักมอธรรมชาติครับเจอกับทางด้านพลายแก้วฟิล์มกองแสงเอ็กซ์ตาโคครับครับต้นรักมอธรรมชาติครับมีชื่อจริงว่านายนพพลหอมสินครับนักชกวัย15ปีจากอำเภอพนัสนิคมครับจังหวัดชลบุรีปัจจุบันครับฝึกซ้อมอยู่ที่ค่ายบ้านเขาดินยิมครับที่จังหวัดฉะเชิงเทรามีคุณปิยพงษ์ครับเป็นเทรนเนอร์และผู้จัดการส่วนทางด้านพลายแก้วฟิล์มกองแสงเอ็กซ์ตาโคครับมีชื่อจริงว่านายณรงค์ภูติวัฒน์นักชกวัย15ปีครับจากอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตฟอร์มหลังที่แม็กมวยไทยครับเป็นการแพ้คะแนนให้กับเดือนชนสิทธิ์กูก้องครับปัจจุบันเขาฝึกซ้อมอยู่ที่ค่ายมอภูวนาครับที่จังหวัดนนทบุรีมีคุณโอเว่นมอภูวนาครับเป็นเทรนเนอร์มีคุณสังหมิตรภูวนาครับเป็นผู้จัดการและหัวหน้าคณะเอาละครับท่านผู้ชมครับผู้ปิดท้ายรายการในวันนี้ครับ51กิโลกรัมเกมระหว่างทางด้านเจ้าพลายแก้วมุมแดงกับต้นรักครับทางด้านมุมแดงครับยังไว้ใจละนาดเอกครับแหมให้ขึ้นถอดมงคลวันนี้เพื่อนร่วมค่ายครับพาทาแพ้ทีโกเป็นยกที่3ครับทางด้านรถไถเอาละครับยกที่1เริ่มต้นขึ้นครับครับกับน้ำหนักครับ51กิโลกรัมมันแน่นอนครับเปิดเกมมาเนี่ยทางด้านเจ้าต้นรักอาศัยช่วงชกเลยครับแกได้ลอยครับจับในทันทีครับนี่แข้งซ้ายนำมาก่อนนี่ครับจังหวะมาถูกเลยเกินอ้าวเจอบวกหน้าสะบัดเหมือนกันครับทางด้านต้นรักทางด้านถ่ายแก้วยังไม่รีบไม่ร้อนครับดูครับพยายามกดแขนเอาไว้กรรมการแยกออกมาก่อนครับแล้วซ้ายสาดเข้าไปแล้วเสียตามถึงถ่ายแก้วบวกเลยครับตบด้วยซ้ายต้นรักดึงไว้แล้วจิ้มหมัดไม่ถึงแค่ยาวกันทางด้านต้นรักสับด้วยศอกซ้ายเติมถึงแกต้องกดคอล็อกเข้ามาก่อนครับจะตั้งหลักตั้งลำทันหรือเปล่าครับมาแล้วเกินอ้าวจังหวะแข้งซ้ายเจอบวกหมัดซ้ายครับวันนี้ทางด้านพายแก้วครับเน้นหมัดเป็นหลักครับดูครับพยายามวางแข้งขวาสู้แล้วขยับเข้าหาโยกยิงทิ้งหมัดไปที่บริเวณลำตัวแล้วบวกหมัดซ้ายเอ้าโอ้ขาปัดขาเปย์เหมือนกันครับทางด้านต้นรักเดี๋ยวจะไปแก้วแกรออยู่นะครับจังหวะพยายามขยับเข้าหาพยายามจะไล่ที่ไล่ต้อนเข้ามาครับวางด้วยแข้งครับจับในได้แล้วของตีด้วยซ้ายครับกรรมการเจ้าที่แกสอนมาลาแยกออกมา
ครับขยับเข้าหาครับเป็นทางด้านพลายแก้วขยับเข้าหาบ้างครับพยายามดันออกแกรัดเหนียวจริงๆครับทางด้านต้นรัดดูครับรัดและแกมาเป็นชุดแล้วครับ 3-4 เข่าเน้นๆครับโอ้ใส่รูปร่างสรีระที่สูงยาวกว่าครับแต่วันนี้พลายแก้วไม่ตกใจครับขยับเข้าหายิงมา 1-2 หลุดไปแล้วฟันด้วยศอกหวยคู่นี้ครับซ้ายยาวๆจากต้นรักครับพลายแก้ววางขวาต้นรักคล้องได้แล้วลากได้ไหมแต่ว่าตีไม่ทันครับครับแยกมาใหม่จะเดินเปิดเกมครับวิ่งฟันขวาทันทีครับหน้าพลายแก้วครับแต่ตัดสินใจดึงตรงนี้ดึงให้พ้นหน่อยครับเพราะว่าหน้าเจ้าต้นรักก็ยาวกว่าครับยังไม่ตีครับต้นรักทางด้านต้นรักครับมาดูเกิดขาดครับดูครับเจอมาซ้ายหลุดไปวางด้วยแข้งซ้ายอยากเข้าหาวางด้วยแข้งซ้ายอีกดอกเปลี่ยนมาเป็นการซ้ายแล้วทิ้งมาซ้ายวางด้วยแข้งซ้ายซ้ายทั้งแถบแล้วครับวันนี้โอ้เราบังซ้ายไม่ได้ครับด้านเจ้าพลายแก้วรักจิ้มด้วยหมัดพลายแก้วรอนานไปหรือเปล่าครับโอ้ยใครยังได้อยู่ครับตอนนี้บริเวณใต้ตาทั้งสองข้างของด้านเจ้าพลายแก้วเหมือนจะมีอาการบวมครับนะครับปลายยกแรกครับวางขวาจากพลายแก้วต้นรักคืนซ้ายไม่ถึงอยากเข้ามาขวาเอาไว้หมดยกแรกสักก่อนครับแม่มวยไทยไฟเตอร์ครับท่านผู้ชมครับต้นรักมอธรรมชาติจะเปิดเกมได้น่ากลัวอาศัยช่วงชกเลยครับใจยาวครับทั้งวางแข้งทั้งเสียบเข่าครับโดยเฉพาะในช่วงปลายยกแรกนั้นเปลี่ยนแผนมาเลือกออกที่แข้งซ้ายครับแล้วทำได้จังหวะบวกต่อบวกครับแก้วปกที่ซ้ายสวนทางเงือบเลยครับโดนเข้าไปครับต้นรักเอาละครับทุกผู้ชมครับมาต่อครับในยกที่2เกมระหว่างพลายแก้วกับต้นรักครับหนึ่งในยกนี้ทีมงานที่เลี้ยงจากฝั่งมอภูวนาครับจะแก้เกมอย่างไรครับอย่าเข้าหาด้านต้นรักวันนี้แข้งซ้ายแกจะกันเหลือเกินครับใช้หมัดเลยครับหน้าพลายแก้วอะไรครับเวียงซ้ายเวียงขวาต้นรักเสียบลากมาวงในตีด้วยขวาอีกทีโอ้แล้วหักทิ้งเลยครับมองหาวางด้วยแข้งซ้าย2ดอกเน้นๆเจอแข้งขวาคืนเอาละครับพยายามบวกศอกบวกหมัดบอกว่ายังมืดว่าเป็นส่วนใหญ่ครับทางด้านพลายแก้วครับวันนี้นี่ครับจะดึงครับแต่ว่าสรีระเป็นรองหูเตะยัดเข้าไปท่อนแขนอีกแล้วครับอ้าวโอ้โดนบั้นเลยครับนี่ครับพอตัดสินใจถอยครับต้องบวกต้องเดินครับทางด้านพลายแก้วเบิ้ลมาเป็นกระสอบทรายเลยครับทางด้านต้นรักดูครับมั่นใจครับขยับเข้าหาทางด้านพลายแก้วต้องแก้เกมโอ้เดี๋ยวแข้งซ้ายอีกแล้วครับกระสอบขวาจากพลายแก้วต้นรักขยับมาโดนบวกครับนี่นะครับเมื่อตัดสินใจออกมาออกศอกนี่ฮะทางด้านพลายแก้วทำได้วูบวาบครับจิ้มขวาเติมซ้ายจิ้มซ้ายเข้ามาทางด้านเจ้าต้นรักทำอะไรก็ต้องฉากออกมาก่อนครับใครอยากเป็นเป้านิ่งเหมือนกันครับขวาตัดลำตัวสวนทางกับแข้งครับย้ำเข้ามาอีกทีครับบวกด้วยมัดขวาเอาเลยครับเดี๋ยวดูครับใครจะดีใครจะอยู่ครับบอกว่าเชิงชกแกไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่ครับทางด้านต้นรักแต่อาวุธแกนี่ออกได้อย่างต่อเนื่องครับแล้วขยับเข้าหาเริ่มมั่นใจครับแต่ทางด้านพลายแก้วก็ยังไม่ยอมครับดูครับวงในพยายามปะโอ้ยเจอลูกดีครับสะดุ้งเลยครับเล่นงานไปที่บริเวณลำตัวต่อเนื่องครับเอาละครับพยายามเข้าหาเอาวงในพยายามดึงลูดลงมาแหมยังทำไม่ชัดเจนครับโอ้แล้วเหมือนจะมีอาการจุกเสียดครับทางด้านเจ้าพลายแก้วต้นรักย้ำเข้ามาบริเวณลำตัวพลายแก้วยังไม่แม่นครับนี่ครับจิ้มเข้ามาอีกทีครับทางด้านต้นรักเสียบด้วยขวาพลายแก้วช้าลงไปชัดเจนเลยครับนะครับวงในมาขวางไม่ตีครับบอกว่าเป็นเกมที่ยากแล้วครับตอนนี้ครับรับแข้งซ้ายเยอะๆแกมีอาการแผ่วให้เห็นครับทางด้านพลายแก้วต้นรักดูครับหาจังหวะโยกยังไม่ทำออกอาวุธไม่ถนัดครับขยับวางแข้งซ้ายเจอมัดขวาสวนด้วยสรีระที่สูงยาวกว่านะครับมาว่ากันต่อกลางเวทีดีกว่าครับหุกขวาไม่โดนต้นรักก็ช้าลงไปครับเล่งมาเยอะครับนี่เลยครับบวกเลยครับพลายแก้วสับด้วยศอกขวาพยายามจะหักมาไม่ลงนะครับต้นรักวางด้วยแข้งซ้าย
ายแก้วเดินทีมาบวกอีกทียังไม่แม่นครับหายกระเพื่อมจะขวางแล้วสับที่ศอกซ้ายพุ่งเข้ามาตบด้วยหมัดหมดยกที่2ครับแม่มวยไทยไฟเตอร์ท่านผู้ชมครับผู้ปิดท้ายครับพิกัด51กิโลกรัมด้านต้นรักมอธรรมชาติครับกับทนายพลายแก้วฟิล์มกองแสงเอ็กซ์ตาโคเขาบอกว่าในช่วงปลายยกนี่ต่อยหมัดได้น่ากลัวครับแต่ก่อนหน้านั้นก็โดนแข้งโดนเข่าจุกเสียดแน่นเลยครับแล้วทุบลำตัวเข้าไปครับโดนท้องก็ไม่ดีเหมือนกันครับแล้วโดนบวกกับทนายพลายแก้วแต่สวนนี่แหละครับยังพอมีแรงใจให้กับกองเชียร์ได้เฮอยู่แล้วก็นักอะไรแก้วอ่ะว่าต่อ3นาทีสุดท้ายครับยกปลายยกที่2ครับเกมทำท่าจะดูมีชีวิตชีวาขึ้นมาครับทางด้านพลายแก้วเอาละครับตอนนี้ครับแก้เกมมาครับทั้งหมัดทั้งศอกพยายามไม่อยากอยู่วงในแล้วครับทางด้านพลายแก้วครับการแยกออกมาอยากเข้าหาต่อพลายแก้วแต่ว่าดูครับแกถึงตัวเร็วครับทางด้านต้นรักบอกว่าทีมงานชูมือขวาแล้วครับสำหรับกองเชียร์มุมน้ำเงินมุมแดงครับสั่งธนาพลายแก้วปล่อยหมัดครับต้นรักจิ้มซ้ายเวียนไปขวาในนี่ครับพอโดนขวาเนี่ยเป็นต้นรักเลยครับที่ตีได้ว่าต้นแขนขวาครับโดนแข้งซ้ายไปเยอะๆครับมันล้าครับวันนี้เอาละครับโดนแข้งซ้ายแล้วครับพูดยังไม่ทันการกำอ้าวจิ้มหมัดขวาแล้วตามด้วยแข้งซ้ายได้พลายแก้ววืดวาดไปหน่อยครับวันนี้ครับเกาะในแล้วเทเลยครับโอ้แข้งขาอ่อนไปเองครับทางด้านพลายแก้วใจเดินหน้าเจอแข้งครับอะไรครับรวบไว้ลากมาเสียบด้วยซ้ายเติมไม่ได้ครับยังไม่ยอมครับทางด้านพลายแก้วขยับหามเวียงหมัดลูกนี้ครับยันมาจากภูเก็ตนู่นแล้วครับทางด้านพลายแก้วอย่าพุกซ้ายดักฟันเดินเข้าหาขออีกชุดครับเพื่อจะพลิกสถานการณ์ได้ขยับโอ้ทั้งเข่าและตามด้วยหมัดเหมือนจะชาร์จพลังมาแล้วครับเดี๋ยวดูครับว่าจะมีปฏิหารหรือเปล่าครับทางด้านพลายแก้วพลายแก้วตบขวาอีกครั้งดึงจังหวะบวกอีกทีแต่ต้องมีหมัดชุดครับทางด้านพลายแก้วจิ้มลำตัวหายกับต้นรักมาเริ่มถอยเริ่มแผ่วครับนะครับต้องคว้าไว้เสียบครับเกาะรัดแน่นๆเอาไว้ก่อนครับทางด้านเจ้าต้นรักครับต้องบอกว่าหมัดชุดเมื่อสักครู่ครับเรียกเสียงฮือฮาทั้งสนามนะครับกองเชียร์อ้าวเฮ้ยเอาละครับขออีกชุดได้หรือเปล่าครับทางด้านพลายแก้วปิดสถานการณ์ครับต้องมีความต่อเนื่องนี่ครับทิ้งมาขวาแต่แกยังเหนียวครับทางด้านต้นรักแยกออกมาอีกครั้งครับด้านต้นรักถอยออกมาเนี่ยครับแล้วขวาเลยครับหลอกให้ทางด้านเจ้าพลายแก้วเดินเข้าหาครับซ้ายยาวๆแล้วขี่ดีทีครับกระเด็นกระดอนครับทางด้านเจ้าพลายแก้วพยายามบิดออกมาครับขออีกชุดครับเอาแล้วครับนี่ครับทิ้งมัดขวาน้ำกระจายครับนี่ครับมาอีกแล้วครับมัดขวาเอาแล้วครับเกมทำท่าจะไม่จบง่ายแล้วครับเอาซ้ายยาวแล้วจับคว้าเลยครับโอ้มีอาการช้าลงไปบ้างเหมือนกันครับทางด้านปลายแก้วนี่เขาไม่ติดตัวครับผู้โดนบวกเอาละครับท่านผู้ชมครับครบ3ยกเรียบร้อยเลยครับนะครับเดี๋ยวไปดูภาพช้ากันครับนะครับภาพช้าจังหวะบอกว่าต่อยหมัดของแกครับทางด้านปลายแก้วทำได้วุ่นวายครับแต่ว่าวันนี้มาเหนียวครับทางด้านต้นรักนี่ครับมาเป็นชุดเจอแข้งซ้ายที่ต้องบอกว่าวันนี้ออกได้ฉกาจฉกรรจ์ครับเอาละครับไปฟังผลบนเวทีครับAlright ladies and gentlemen the fighter prize Max สนับสนุนโดย Max มวยไทย Facebook Page Official ใหม่ติดตามตารางการแข่งขันและผลการตัดสินทุกรายการจากสนาม Max มวยไทยสเตเดียมพัทยารับชมการถ่ายทอดสด Facebook Live ทั้งบรรยายไทยและภาษาอังกฤษกดไลค์กดติดตาม Max มวยไทย Official ได้แล้ววันนี้ No Prize
Max Muay Thai Facebook page. All right, ladies and gentlemen, after three rounds of actions, we go to the judges' scorecard for the winner, Blue Corner, ต้นรักมอธรรมชาติอะไรครับคุณผู้ชมครับสำหรับวันนี้เวลาของรายการมวยไทยไฟเตอร์ก็ได้จบลงไปแล้วพรุ่งนี้พบกันใหม่ในรายการมวยไทยไฟเตอร์ประจำวันอังคารนะครับอะไรครับวันนี้ผมเปียแม็กซ์มวยไทยขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ